กิจกรรมวันโกนสำนักวิปัสสนาวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารในวันนี้ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน8วันเสาร์ที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลานัดหมายในเวลา2ทุ่ม20นาฬิกาโดยประมาณจะได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมวันโกนมีการบูชาพระรัตนตรัยสวดสาธยายคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมไปถึงคุณพระเถระคือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลและสามเณรอุบาสกอุบาสิกาจะได้สมาทานศีลและรับฟังพระธรรมเทศนาบัดนี้การทั้งปวงพร้อมแล้วจะได้ขอกราบรัตนาท่านพระอาจารย์มหาพฤทธปภัสสโรปริยธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงได้เมตตากดสวิตช์ไฟบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับรัตนาพระสงฆ์นิมนต์น้องสามเณรเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาได้นั่งอยู่ในอาการอันสงบประคองอัญชลีครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีธันวรัตน์สิริสายพิรุณได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเฉพาะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับอิมินาสการเรนาตังพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสการเรนาตังธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสการเรนาตังสังฆังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะเสเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
หันธมยังพุทธานุสตินยังกโรมะเสอิเตเปโสภาคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธัมมาสารทิสัตทาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติกายเยนวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธหันธมยังธัมมานุสตินยังกโรมะเสเอสวาคาโตภาคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติกายเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมหันธมยังสังขานุสตินยังกโรมะเสเอสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจตารีปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคะลาเอสาภคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกะรณิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติกายเยนวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหันธมยังสิริมังคลมหาเทราภิทุติคาทาโยพนามะเสเอสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายเมธาวีมังคโลปายเทสโกคารุธานิยปาโมโคสิสานุสิสานายโกโลกานุกัมปิเมตายาสติปัฏฐานธารโกสติมาอัปปมาโตจาตังนามาสามิสัพพทาติ
สิริมังคละสมณวิสุทธวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคโลครับลำดับต่อไปก็เจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีบุษราคำมานกุลได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตไฟฟ้าเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสเพื่อที่จะได้อาราธนาองค์แสดงพระธรรมเทศนาได้ขึ้นสู่ธรรมาสในวันนี้วันโกนแรม14ค่ำเดือน8เราท่านทั้งหลายได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์พระมหาพฤกษ์ประพัสโรปเรียนธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1จะได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของคืนวันนี้จะได้ขอกราบรัตนาท่านพระอาจารย์ได้ขึ้นสู่ธรรมาสเพื่อที่จะได้ให้ศีลแก่น้องสามเณรรวมไปถึงอุบาสกอุบาสิกาเป็นส่วนเบื้องต้นขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับครับนิมนต์น้องๆสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสเพื่อที่จะได้สมาทานทัสสศีลรวมไปถึงสวดสามเณรสิกขาสืบต่อไปนะครับนิมนต์สามเณรทุกรูปกับพระอาจารย์พร้อมกัน3รอบครับกับ1มยังพันเตสารณสิรังยาจามะทุติยามปิมายังพันเตสารณสิรังยาจามะตติยามปิมายังพันเตสารณสิรังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะหังวะทามิตังวะเททธาอามะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีปานาติปาตาเวระมณีอะทินาทานาเวระมณีอะทินาทานาเวระมณีอะพรหมจริยาเวระมณีอะพรหมจริยาเวระมณีมุสาวาทาเวระมณีมุสาวาทาเวระมณีสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวระมณีสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวระมณีวิกาลโภชนาเวระมณีวิกาลโภชนาเวระมณีนัจจคีตวาทิตวิโสกทัสสนาเวระมณีนัจจคีตวาทิตวิโสกทัสสนาเวระมณีมาราคันธะวิเรปณะทารณะมันดนะวิภูสะนัทธานาเวระมณีมาลาคันธาวิเรปานาธารณมันรณวิภูสนาธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตาลูปะราชตะปฏิฆะนาเวรมณีชาตาลูปะราชตะปฏิฆะนาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 สัมพุทโธโลเกอุปันโนมหากรุณิโกมุนีธัมมจักกังปวเตตวะโลเกอปติวัติยังโลกัสสังขังกตุงจริตวะโลกจาริกังติวิทังโลเกสัทธัมมังสัมมะเทวะปวัตติยัง
อนุบุเพนะสาวทิงปัตตวาเชตวเนวะสังสามเณรานังนิสายาจิตังกาธานุสิกิตุงอนุญญาสิทัสสสิขาสามเณรเหสิกิตุงสามเณรานังทัสสังฆังสิขาปาทังพระนามเสอนุญญาสิโกโซภะคะวาสามเณรานังทัสสสิขาปาทานิเตสุจาสามเณรเหสิกิตุงปานาติปาตาเวรมณีอาทินนาธานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนาจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนาธารณมันรณวิภูสนาธานาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตารูปรัชตาปฏิคหานาเวรมณีทีครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีภัคคณาได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าถวายพานขอศีลที่ธรรมาสน์แด่ท่านพระอาจารยขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคะมะนังนิทฐิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมลยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมลยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิโสกะทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธาลนะมันดนะวิภูสนัทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินาจะคีตะวาทิตะวิโสกะทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนาฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวระมณี
สิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปัฏฐานิ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 สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบกราบกราบครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีเสาวนีได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาในน้อมกดสวิตช์ไฟฟ้าเครื่องทองน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาธรรมและหลังจากนั้นคณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบไปนะครับขออนุญาตแม่ชีพจนีหิรัญรัตน์เป็นต้นเสียงอาราธนาธรรมนะคะขอเชิญอาราธนาพร้อมกันค่ะพระมาจาโรกาทิปติสหัมปติงกาตันชลีอาณาธิวรังอาญาจถังสันติทศตราอัปปราชักขาชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังทาอุสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่สักดาความบริสัททุกหมู่พรมน้อมหาดนามาสการประดิษฐานนาที่สมควรแล้วจึงบังคมชุรีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราศสู่ธรรมาตอันรู้จีโปรดปรวงประชานีท่า
านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค่ะผู้ปีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้สบสุขเกษมสีสมดังเจตนาเทินอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิปัญญาสมาอาภาติณบัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาความเลื่อมใสแด่พระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีเพื่อให้เกิดสติปัญญาในการปฏิบัติวิปัสสนาสืบต่อไปดำเนินตามบาทพระคาถาที่ยกขึ้นไว้ข้างต้นนั้นแปลความว่าแสงสว่างที่จะเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มีแสงสว่างในที่นี้หมายเอาเปรียบเหมือนทางออกของปัญหาต่างๆเวลาที่เราประสบปัญหาในชีวิตก็ตามนะปัญหาที่เราเจอทุกข์เจอเวทนาประสบชะตากรรมต่างๆเราใช้ปัญญาเหมือนเป็นแสงสว่างที่จะนำทางออกไปจากปัญหานั้นๆจึงได้ชื่อว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่ไม่มีแสงสว่างอื่นนั้นเทียมได้ปัญญาในที่นี้เราได้แบ่งออกเป็น3อย่างก็คือสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านเราได้เรียนรู้ได้สั่งสมปัญญาระดับที่สองก็คือจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการที่เราได้คิดพิจารณาจากสิ่งที่เราได้อ่านได้ฟังปัญญาระดับที่สามก็คือภาวนามยปัญญา
ือปัญญาที่เกิดจากการที่เราได้เจริญภาวนาได้ลงมือทำได้ใช้ในการแก้ปัญหานั้นจริงๆสุตมยปัญญานะปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนั้นเราก็เรียนรู้ตั้งแต่เราเกิดมานั่นแหละตั้งแต่แบะเบาะเราได้เห็นเกิดมาบนโลกครูคนแรกของเราก็คือพ่อแม่เราได้ภูมิฟักนะการเลี้ยงดูการให้การศึกษานะเราคันเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็เรียนรู้จากการได้เห็นได้ยินได้ฟังเกิดการเรียนแบบในพฤติกรรมที่พ่อแม่นั้นทำให้เราดูซึ่งถือว่าเป็นครูคนแรกการต่อมาเราถึงวัยที่ได้เข้าเรียนในชั้นอนุบาลประถมมัธยมจบจนชั้นอุดมศึกษาจบปริญญาตรีโทเอกอันนั้นก็เป็นการที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาในอีกระดับหนึ่งในขณะที่เราเรียนรู้ได้ยินได้ฟังนั้นเราก็เกิดปัญญาตัวที่สองไปด้วยก็คือได้คิดได้พิจารณาตามได้วิเคราะห์วิจารณ์ว่ามันถูกต้องมันเหมาะสมมันมีการปรุงแต่งปัญญาทั้งสองอย่างข้างต้นนั้นก็เมื่อรู้แล้วก็จะเก็บสะสมพอกพูนขึ้นไปยิ่งมากก็นับว่าเป็นผู้มีปัญญามากปัญญาในระดับที่สามคือปัญญาที่เราได้เวลาประสบปัญหาเราได้ใช้ปัญญาทั้งสองที่เราได้สะสมนั้นได้เข้าไปใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อให้เราได้ผ่านพ้นปัญหาที่เกิดในชีวิตเราไปได้แล้วก็จะแบ่งปัญญาเป็นอีกสองก็คือโลกิยะปัญญาและโลกุตระปัญญาโลกิยะปัญญาคือปัญญาที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตในเวลาที่เราอยู่ในทางโลกเป็นคฤหัสถ์เราใช้ชีวิตเราเรียนรู้แล้วเราก็ใช้ในการประกอบอาชีพนะเราใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งโลกส่วนโลกุตตรปัญญานั้นเป็นปัญญาที่เหนือโลกก็คือเมื่อเรามีความปรารถนาที่จะพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราต้องใช้ตัวโลกุตตรปัญญาซึ่งจะได้กล่าวในลำดับต่อไปในทางพุทธศาสนานั้นเมื่อเราบวชมาเป็นภิกษุสามเณรแม่ชีนะหรือว่าในสมัยปัจจุบันคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะเราสามารถเรียนปริยัตินะปริยัติก็คือได้ศึกษานะในเรื่องของพุทธประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาได้ศึกษาในเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาก็จะมีหลักสูตรในการเรียนก็คือนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกนะการเรียนบาลีประโยคตั้งแต่ประโยค1 2ถึงประโยค9นะแล้วก็ในส่วนของอภิธรรมนะก็มีด้วยกัน3อย่างนะถ้าในสมัยปัจจุบันก็มีมหาวิทยาลัย
สงฆ์ทั้งของมหานิกายและธรรมยุทธ์นะถ้าจะเรียนต่อในเรื่องของปริญญาก็สามารถที่จะภิกษุสามเณรแม่ชีและแม้กระทั่งฆราวาสในปัจจุบันก็สามารถที่จะมาเรียนในมหาลัยสงฆ์ได้นะก็ทางนี้เป็นเรียกว่าปริยัติคือศึกษาในพุทธศาสนาเมื่อปริยัติแล้วได้มาปฏิบัติเนี่ยก็ได้แบ่งเป็นทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานปริยัติปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทคือการแทงตลอดการบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอันนี้คือเราต้องใช้ปัญญาในโลกุตระปัญญาแล้วโลกียปัญญากับโลกุตระปัญญานั้นแตกต่างกันอย่างไรโลกียปัญญานั้นเราเป็นปัญญาที่เราสั่งสมจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านได้คิดพิจารณาเทียบเคียงแล้วนำมาใช้ในทางโลกเราใช้ในการดำเนินชีวิตในการประกอบสัมมาชีพส่วนโลกกุตระปัญญานั้นเป็นปัญญาที่เกิดจากการที่เราได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญานั้นมีลักษณะก็คือไม่สั่งสมซึ่งตรงข้ามกับโลกียปัญญาไม่สั่งสมอย่างไรคือเมื่อรู้แล้วทำหน้าที่ตัดทิ้งทุกอย่างรู้แล้วตัดรู้แล้วทิ้งไม่เก็บไม่สั่งสมตัดคืออะไรตัดกิเลสโลภะโทสะโมหะการที่ปัญญานั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าการเวียนว่ายในวัฏฏะนั้นเหมือนเราอยู่ในที่มืดเราเมื่อเรายังไม่มีโลกุตระปัญญานั้นเหมือนเราอยู่ในที่มืดเราไม่เห็นอะไรเลยมันมืดไปหมดไม่สามารถที่จะเห็นทางออกแล้วก็ในวัฏฏะนี้เบียดเบียนกันหนาแน่นด้วยไปด้วยหมู่สัตว์กระทบกระทั่งกันทำร้ายกันเบียดเบียนกันจองเวรแล้วก็ไม่สามารถที่จะพ้นไปจากการเวียนว่ายนี้ได้หากไม่มีโลกุตระปัญญาซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำทางให้ออกไปจากวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดนี้ความมืดนั้นเปรียบด้วยอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ในอริยสัจทั้ง4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคคนในโลกนี้มีปริมาณเพียงน้อยนิด
ที่จะรู้มีปัญญาที่จะเข้ามาเรียนรู้มาศึกษาในเรื่องของโลกุตตรปัญญาเพราะอะไรเพราะมัวแต่ใช้ชีวิตมัวแต่เพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตผู้ที่จะมีโอกาสที่จะมาศึกษามาปฏิบัตินั้นมีปริมาณเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองดังพระคาถาว่าอัปกาเตมนุสเสสุเป็นต้นนะมนุษย์ในโลกเนี่ยมีปริมาณเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองที่จะสามารถที่จะมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวธคือการแทงตลอดการบรรลุธรรมซึ่งเปรียบเหมือนแสงสว่างที่จะนำทางหมู่สัตว์ให้ออกไปจากวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้โลกุตตรปัญญานั้นถ้าหากผู้ที่มาปฏิบัตินำเอาโลกียปัญญามาใช้ในการปฏิบัติก็จะไม่สามารถที่จะผ่านสภาวะธรรมต่างๆไปได้เพราะอะไรเพราะโลกียปัญญานั้นมีลักษณะของการสั่งสมมีลักษณะของการที่เราเข้าไปปรุงแต่งไปคิดไปพิจารณาซึ่งเปรียบเสมือนอุบายของกิเลสกิเลสที่ทำให้เรามืดบอดไม่เห็นทางออกนั้นต้องการให้หมู่สัตว์เป็นเช่นนี้ให้หลงคิดหลงเพลิดเพลินอยู่ในกองกิเลสคือโลภะโทสะโมหะคันจะรู้ตัวว่าตัวเองนั้นเหมือนถูกกักขังไว้ในวัฏสงสารพยายามที่จะแสวงหาทางออกนั้นหมูสัตว์ประเภทนี้ก็มีปริมาณเพียงน้อยนิดแล้วก็ปริมาณเพียงน้อยนิดนี้เมื่อได้มาแสวงหาทางออกก็คือโลกุตตรปัญญานั้นถ้าหากปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่มีครูบาอาจารย์ผู้คอยชี้ทางก็ทำได้ยากอย่างยิ่งเปรียบเสมือนเราต้องการที่จะออกจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานนั้นซึ่งเหมือนกับเราออกไปสู่ทะเลมหาสมุทรที่กว้างใหญ่หากเราไม่มีเครื่องบอกทางไม่มีคนที่จะคอยชี้ทางแล้วโอกาสที่เราจะหลงทางเสียเวลานั้นเป็นไปได้สูงมากเพราะอะไรเพราะว่ามีโอกาสเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองที่หมู่สัตว์ทั้งหลายจะสามารถหาหนทางคือมรรคหนทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้
พราะฉะนั้นเนี่ยประการแรกการที่เราจะแสวงหาหนทางนั้นเราต้องแสวงหาครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วเราจะแสวงหาอย่างไรในปัจจุบันนี้การแสวงหานั้นทำได้ง่ายขึ้นมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียมีการเข้าถึงง่ายกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนนั้นเราต้องเดินทางนะได้ยินได้ฟังว่าที่ไหนดีเราก็จะต้องเดินทางไปหาครูบาอาจารย์อย่างสมัยก่อนนะเขาว่าทางอีสานทางเหนือมีครูบาอาจารย์นะในหลวงตาหลวงปู่ที่สามารถสอนแนวทางปฏิบัติได้ก็จะต้องเดินทางไปเพื่อไปเข้าใกล้ไปนั่งใกล้ได้เรียนรู้จากคำสอนจากการลงมือปฏิบัติแต่ในปัจจุบันนั้นการเข้าถึงก็ง่ายขึ้นเราสามารถมีตัวเลือกที่มากขึ้นมันก็มีประโยชน์แต่มันก็มีโทษพร้อมๆกันคือถ้าเราเลือกถูกก็ดีแต่ถ้าเราเลือกผิดเราก็จะหลงทางเสียเวลาแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ที่บุญบารมีของแต่ละบุคคลหากเรามีบุญบารมีพร้อมเราก็จะได้พบเจอครูบาอาจารย์ที่สามารถชี้ทางเราได้นะให้ปัญญาโลกุตตรปัญญาแก่เราได้การที่เราจะรู้ว่าเราเดินทางถูกต้องนะไม่หลงทางนั้นก็คือปัญญาที่เราได้เกิดจากการปฏิบัติเป็นภาวนามยปัญญานั้นเมื่อเราปฏิบัติไปมันจะเกิดการพัฒนาไปตามลำดับของสภาวะธรรมในลำดับญาณต่างๆมีการพัฒนาตั้งแต่เรารู้จักรูปนามว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกายกับใจนี่แหละอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามสามารถรู้นะกายเป็นรูปใจเป็นนามเนี่ยการปฏิบัติก็มีด้วยกันหลายสายนะอย่างที่สำนักวัดพระธาตุสีจอมทองนี้ก็สอนในเรื่องของการกำหนดพองหนอยุบหนอเป็นวิปัสสนาในแนวของสติปัฏฐาน4คือเรียนรู้ในฐานทั้ง4พัฒนาสติในฐานกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมซึ่งหลักสูตรของวัดพระธาตุนั้นคอร์สพื้นฐานก็21วันมีการเมื่อผู้ปฏิบัติมาขึ้นกรรมฐานก็จะได้มีการขึ้นกรรมฐานมีการสาธิตการกราบสติปัฏฐานการเดินจงกรมระยะที่1แล้วก็การนั่งสมาธิกำหนดท้องพองหนอยุบหนอนะในวันแรกแล้วก็วันถัดไปก็จะได้ไป
สอบอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งหน้าที่ของพระวิปัสสนาจารย์ก็จะเป็นผู้แนะนำและก็ชี้ทางให้แก่ผู้ปฏิบัติเมื่อสอบอารมณ์แล้วเรามีความเข้าใจมากขึ้นพระวิปัสสนาจารย์ท่านก็จะให้กรรมฐานเพิ่มไปทุกวันทุกวันมีการสอบอารมณ์ทุกวันทุกวันจนกระทั่งเราเดินระยะที่หนึ่งนะพัฒนาขึ้นเป็นเดินระยะที่สองนะการกำหนดก็มากขึ้นพองหนอยุบหนอกำหนดรูปนั่งนะระยะที่สามนะก็มีการกำหนดจุดในร่างกายเพื่อเพิ่มงานให้กับสติเป็นการพัฒนาสติไปตามลำดับการพัฒนาสติเนี่ยเมื่อสติมีการพัฒนาก็จะจิตก็จะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นปัญญาก็จะมีกำลังมากขึ้นเราพัฒนาสตินะในเพื่อให้เกิดการพัฒนาของสมาธิของปัญญาเมื่อปัญญามีการพัฒนาขึ้นเราก็จะมีสภาวะญาณที่สูงขึ้นนะเมื่อรู้จักรูปนามรู้จักปัจจัยของรูปนามรู้จักสภาวะที่เมื่อปฏิบัติไปแล้วจะมีกิเลสต่างๆเข้ามาคอยหลอกคอยล่อให้ผู้ปฏิบัตินั้นหลงทางออกนอกทางจากการปฏิบัติอย่างเช่นเกิดโอภาสเกิดแสงสว่างเกิดนิมิตแสงสีต่างๆหากผู้ปฏิบัติไม่มีครูบาอาจารย์คอยชี้นำก็มักจะหลงเพลิดเพลินไปกับแสงสีที่มาปรากฏในขณะนั่งสมาธินะผู้วิปัสสนาจารย์ก็จะชี้บอกว่าให้เพียรกำหนดเห็นหนอสว่างหนอเมื่อกำหนดโอภาสแสงสว่างพวกนี้ก็จะดับไปหายไปหากไม่มีครูบาอาจารย์คอยบอกแล้วส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติก็จะตามดูตามรู้กับในแสงสว่างเนี่ยไอตัวแสงสว่างนี้ก็จะวิจิตพิสดารมากยิ่งขึ้นเพื่อหลอกล่อให้ผู้ปฏิบัตินั้นเฝ้าดูเฝ้าเพลิดเพลินนะเกิดนิมิตต่างๆบางทีเป็นภาพเป็นความรู้ขึ้นมาเป็นความรู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งแรกๆนั้นก็เป็นเรื่องจริงเมื่อผู้ปฏิบัติไม่รู้ก็จะเข้าใจว่าหลงเข้าใจไปว่าเราได้ญาณแล้วเรามีคุณวิเศษแล้วเมื่อรู้หลงรู้ไปมันก็จะติดอันนี้เป็นกิเลสหากได้สอบอารมณ์แล้ว
วิปัสสนาจารย์หรือครูบาอาจารย์ก็จะให้กำหนดทิ้งอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังอย่าไปตามรู้ทีเดียวแรกๆมันบอกถูกหลังๆมันก็จะบอกผิดสอนผิดทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นหลงทางหากไม่เชื่อนะก็จะวิปลาสกลายเป็นบ้าไปในภายหลังนี่แหละจึงเป็นสาเหตุที่จะต้องเวลาเราปฏิบัติเราต้องมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนคอยบอกทางว่าสิ่งนี้ควรเมื่อเกิดขึ้นแล้วควรจะกำหนดอย่างไรนะการปฏิบัติเนี่ยจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ได้ยากเกินไปเพียงแต่เรากำหนดได้ถูกต้องเราเรียนรู้เกิดปัญญาไปตามลำดับนะคอยกำหนดเวลาเรากำหนดเนี่ยสติทำหน้าที่คอยที่จะสังเกตแล้วก็คอยระลึกคอยกำหนดเนี่ยอย่างเรากำหนดพองเนาะยุบเนาะนะแล้วก็หยุดสังเกตนะมีอะไรเกิดขึ้นเข้ามาในสภาวะธรรมปัจจุบันบ้างนะได้ยินให้กำหนดได้ยินเนาะได้ยินเนาะมีความคิดก็ให้กำหนดคิดเนาะคิดเนาะนะแรกๆก็ไม่มากนะได้ยินก็ดีคิดก็ดีฟุ้งก็ดีเห็นก็ดีนะเราค่อยๆกำหนดจากสิ่งที่มันง่ายๆนะสภาวะธรรมที่เกิดทางกายเนี่ยเราทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจนะมันเป็นสิ่งที่เรากำหนดได้ง่ายเราก็เรียนรู้ที่จะกำหนดจากสิ่งที่ง่ายๆส่วนในเรื่องของจิตใจในความคิดเนี่ยกิเลสที่จะเข้ามาหลอกเราปรุงแต่งเราให้เราหลงทางนั้นผู้ปฏิบัติใหม่ๆก็จะรู้ไม่ทันแรกๆก็จะต้องโดนหลอกนะปฏิบัติผิดบ้างหลงทางบ้างไม่กำหนดบ้างดูเคยไปตามดูไปตามรู้อย่างเดียวปรุงแต่งไปนะอย่างเช่นเวลามันเกิดทุกขเวทนานะปวดขาก็จะมักจะขยับเพื่อให้มันหายตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเราจะต้องคอยศึกษามันรับรู้มันให้พยายามอดทนนะปวดก็กำหนดปวดเนาะปวดเนาะผู้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะเมื่อนั่งไปสักพักนะเกิดอาการชาอาการเหน็บบางทีเหมือนเป็นตะคิวนะก็จะไม่อดทนกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นก็มักจะขยับเพื่อให้มันหายนะเมื่อขยับมันก็หายนั่งต่อไปมันก็เกิดอีกก็ขยับอีกบางคนขยับเป็นมากกว่า10ครั้งต่อการปฏิบัติ1รอบนะตรงนี้เราไปปรุงแต่งปัญญาที่เกิดในการปฏิบัติธรรมนั้นทำหน้าที่แค่คอยสังเกตคอยศึกษาเรียนรู้จะไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปปรุงแต่ง
มีหน้าที่คอยรู้เท่านั้นหากเราเข้าไปปรุงแต่งแล้วตัวนี้มันไม่ใช่ปัญญานะมันจะมีอัตตาเข้ามานะมันก็จะทำให้การปฏิบัตินั้นไม่ก้าวหน้าอันนี้เป็นแค่ในเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติใหม่ๆนะทุกทางกายเมื่อครูบาอาจารย์ท่านให้คำแนะนำบอกให้อดทนให้ดูไปปวดก็ปวดเนาะปวดเนาะเวลามันปวดมากก็ปวดมากเนาะนะอย่าขยับมันให้อดทนเรียนรู้มันจนกระทั่งหมดเวลานะนะเริ่มตั้งแต่15นาทีเพิ่มเป็น20นาที25นาทีค่อยๆเพิ่มไปทีละ5นาทีนะในการที่เพิ่มไปเนี่ยในเรื่องของอินทรีย์และพละของผู้ปฏิบัติก็จะมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับกำลังนะแรกๆผู้ปฏิบัติเนี่ยโอ้ที่ไม่เคยปฏิบัติเลยวันแรกแม้กระทั่งพองหนอยุบหนอก็ไม่รู้สึกนะพอปฏิบัติไปได้สักวันที่2วันที่3ท้องพองท้องยุบก็จะเริ่มค่อยๆชัดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นเนี่ยมันมีการพัฒนาไปเป็นไปตามลำดับนะสภาวะของญาณเมื่อผ่านวิปัสสนูปกิเลสคือสิ่งที่จะมาหลอกผู้ปฏิบัติไปได้ก็ปัญญาก็จะเจริญเข้าสู่วิปัสสนาญาณเห็นการเกิดดับของรูปนามเห็นการเกิดดับเนี่ยรูปนามเนี่ยเข้าใจว่ารูปนามมีการเกิดดับ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 เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะแต่เราจะเห็นสภาวะที่รูปนามเกิดดับนั้นเพียงบางขณะเมื่ออินทรีย์และพละของผู้ปฏิบัติถึงสภาวะของญาณนี้ผู้ปฏิบัติก็จะเห็นการเกิดดับนะเวลามันเกิดดับเนี่ยร่างกายมันเกิดอาการกระตุกการสับประงกเนี่ยก็จะสามารถจับได้ว่ามันเกิดตอนไหนเกิดตอนพองหรือเกิดตอนยุบเนี่ยนะสามารถที่จะจับได้อันนี้เรียกว่าเห็นการเกิดดับของรูปนามคือเห็นทั้งเกิดเห็นทั้งดับนะภาษาบาลีเรียกว่าอุทยับพยายานนะเห็นเกิดเห็นดับนะเมื่อปฏิบัติต่อไปปัญญาก้าวหน้าวิปัสสนาญาณก้าวหน้าขึ้นก็จะเห็นรูปนามที่เสื่อมไปสลายไปนะพองยุบกำหนดอยู่ดีๆมันก็หายไปนะแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยบางทีบางส่วนก็หายไปตัวหายบางคนหายบางส่วนขาหายมือหายบางส่วนบางคนหายไปทั้งตัวนะเหลือแต่แค่ตัวรู้นะพองยกก็หายแต่มันก็เป็นไม่นานนะอันนี้มันก็เรียกว่าเห็นรูปนามที่ดับไปเสื่อมไปสลายไปนะเรียกว่าพังคยานเมื่อปฏิบัติก้าวหน้าต่อไปเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวนะเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวอยู่ๆก็รู้สึกกลัวขึ้นมาบางทีเสียงก็จะตกใจหวาดผวาบางทีเหมือนนั่งอยู่มันกระตุกมันกระชากเหมือนตกจากที่สูงเนี่ยเกิดความหวาดความผวาเนี่ยอันนี้คือพยายาน
มื่อปฏิบัติต่อไปเวทนาก็จะรุนแรงขึ้นนะทั้งทางกายแล้วก็จิตใจนะเห็นเวทนาปวดก็จะรุนแรงขึ้นเห็นโทษของรูปนะเห็นโทษของนามจิตใจก็หงุดหงิดฟุ้งซ่านนะบางทีเหมือนจะไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้บางคนท้องเสียนะอันนี้เป็นเรียกอาทีนวะญาณนะเมื่อปฏิบัติต่อไปเห็นรูปนามเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายนิพพิทาญาณมันเบื่อไปหมดเบื่อแม้กระทั่งตัวเองเบื่อแม้กระทั่งคนอื่นเบื่อไปหมดถ้าบางคนคิดว่าเดินตรงนี้ไม่ดีมันอยากจะเปลี่ยนที่นะเวลาเปลี่ยนสภาวะมันก็เปลี่ยนนะแต่พอปฏิบัติไปมันก็เมื่อลำดับญาณมันขึ้นมาเท่าเดิมมันก็เบื่อเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามอย่าไปปรุงแต่งมันเดินตรงไหนก็เดินตรงนั้นนั่งตรงไหนก็นั่งตรงนั้นไม่ต้องไปเปลี่ยนสถานที่อะไรมันเบื่อก็กำหนดเบื่อเนาะเบื่อเนาะเนี่ยบางทีอาหารก็ไม่อยากจะกินแต่ก็ต้องกินไปนะอย่าไปตามใจมันใจมันอยากจะหนีไม่อยากปฏิบัติต่อไปเนี่ยตรงเนี้ยวิปัสสนาจารย์จะต้องคอยแนะนำนะว่าอย่าไปหลงอย่าไปกิเลสมันจะชวนให้ออกจากการปฏิบัติก็อย่าไปตามใจมันอยากจะหนีมันอยากจะกลับบ้านนะมันเหมือนจะกำหนดไม่ได้เนี่ยมันหลอกขนาดที่ว่าโอ้จะทำต่อไปไม่ไหวแล้วนะมันทุกข์ขนาดนะทุกข์กายเนี่ยเราก็ทนมาเมื่อทุกข์ใจเนี่ยบางคนทนทุกข์ใจไม่ได้นะมันทรมานจิตใจมันอยากจะหนีอยากจะพ้นไปไม่อยากปฏิบัติต่อไปแล้วมันหงุดหงิดมันฟุ้งซ่านเฮ้บางคนก็เข้าใจว่ามันหลงทางหรือเปล่าเนี่ยเรามาปฏิธรรมเพื่ออะไรนะถ้าหากไม่มีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยแนะก็ผู้ปฏิบัติก็มักจะหนีไปพ้นไปออกจากการปฏิบัติไปซึ่งตรงนี้มันเหมือนเป็นสิ่งที่วัดใจของผู้ปฏิบัติว่าเอาจริงแค่ไหนถ้าหากคนที่ไม่มีศรัทธาก็มักจะหนีกลับออกจากกรรมฐานไปแต่เมื่อได้รับคำชี้นำแล้วภาคเพียรต่อไปอดทนกำหนดต่อนะเนี่ยมันก็จะขึ้นไปสู่ลำดับญาณที่เริ่มเป็นสมาธิจิตเริ่มตั้งมั่นพอจิตเริ่มตั้งมั่นนะกำหนดอะไรก็จะง่ายแล้วคราวนี้เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเวทนาเกิดก็กำหนดนิดหน่อยเท่านั้นเองมันก็หายไปหรือมันไม่ได้ทำให้จิตใจนั้นดิ้นรนอะไรนักพอผ่านขึ้นมามันก็จะเริ่มเป็นอุเบกขาคือจิตมันเริ่มปล่อยวางเริ่มวางเฉยนะตรงนี้เนี่ยมันพัฒนาตัววิปัสสนาปัญญาเนี่ยขึ้นมาถึงเป็นอุเบกขาตรงนี้มันกำหนดอะไรก็กำหนดง่ายไปหมดจิตใจก็สบายสบายไม่ดีใจไม่เสียใจนะตรงนี้เป็นจุดที่ถึงพร้อมที่จะรอเวลาที่จะถึงสภาวะถึงญาณที่จะทำให้เราเข้าถึงมรรคผล
หากบุญบารมีพร้อมนะมันก็จะเกิดอนุโลมปฏิโลมของสภาวะญาณเหมือนเราจะได้เข้าถึงมรรคผลหากบุญบารมีเราพร้อมเราก็จะได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมครั้งแรกเข้าถึงกระแสพระนิพพานเป็นครั้งแรกเรียกโสดาบันโสดาบันนั้นเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมคือเข้าถึงกระแสพระนิพพานเป็นครั้งแรกเนี่ยมันมีอานิสงส์มากมายนะมันตัดวัฏฏะสงสารจากที่เราไม่เคยเห็นทางออกมาก่อนเลยตรงเนี้ยมันหลุดออกมาจากวัฏฏะหลุดจากการเวียนว่ายที่ไม่มีที่สุดไม่มีปริมาณนะโสดาบันนั้นจะมีภพชาติอีกไม่เกิน7ชาติที่จะต้องมาเกิดเนี่ยเป็นอานิสงส์อย่างยิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะปรารถนาที่จะให้หมู่สัตว์เวนัยสัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งมรรคผลคือโสดาบันเป็นอย่างน้อยได้นำหมู่สัตว์เวนัยสัตว์นั้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นคือเป้าหมายของพุทธศาสนาเราสู้สาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเจริญตัวปัญญาโลกุตตรปัญญามาก็เพื่อตัดวัฏฏะสงสารนี่เองนะเป้าหมายของการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยซึ่งถามว่าง่ายหรือยากมันไม่ใช่ของง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ของยากเกินที่เราจะทำได้นะมันเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีบุญบารมีมีครูบาอาจารย์คอยชี้ทางแล้วสามารถพัฒนาตัวสติเนี่ยเป็นสมาธิเป็นปัญญาจนเป็นโลกุตตรปัญญานะเจริญวิปัสสนาญาณนะจนได้ข้ามฝั่งไปถึงฝั่งพระนิพพานได้เนี่ยโสดาบันนั้นจัดว่าเป็นอริยะบุคคลเบื้องต้นสามารถมีปัญญาที่จะเข้าใจในเรื่องของสภาวะธรรมที่ตัดความสงสัยวิจิกิจฉานะสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันเห็นการเกิดดับเห็นสภาวะของความไม่เที่ยงนะอนิจจังเห็นความเป็นทุกข์ทุกขังแล้วก็เห็นความที่มันไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้อนัตตาเนี่ยเห็นในพระไตรลักษณ์นะแล้วก็ได้เกิดปัญญารู้แทงตลอดปฏิเวทในระดับหนึ่งคือแทงตลอดในเรื่องของทุกข์นะสมุทัยนิโรธและมรรคนะซึ่งเป็นมรรคผลที่หนึ่งนี่แหละมีอานิสงส์อย่างยิ่งภิกษุสามเณรนะที่บวชมาในพุทธศาสนานั้นหากได้เจริญวิปัสสนาจนได้เข้าถึงโสดาบัน
เราจัดว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดแล้วนะคือภพชาติที่เกิดมานี่ไม่เป็นโมฆะไม่สูญเปล่าแล้วก็ชาติต่อๆไปก็จะปิดอบายภูมิไม่ตกไปสู่อบายนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานนะปิดประตูอบายอย่างถาวรมีพระนิพพานเป็นที่ไปนะหากมีบุญบารมีมากขึ้นนะปฏิบัติจนได้เข้าถึงมรรคที่สองผลที่สองซึ่งเรียกเป็นสกทาคามีก็จะเหลือแค่ภพชาติเดียวนะหากมีบุญมากกว่านั้นมีบารมีมากกว่านั้นก็จะได้เข้าถึงซึ่งอนาคามิผลก็จะไม่กลับมาสู่โลกใบนี้อีกแล้วเมื่อตายจากภพนี้ก็จะได้ไปปฏิบัติต่อที่สุทธาวาสจนได้ไปพัฒนาตัวอินทรีย์จนหมดกิเลสหมดเชื้อที่จะมาเกิดนะไม่กลับมาสู่โลกใบนี้อีกหากภพนี้เป็นภพชาติสุดท้ายก็จะได้เข้าถึงซึ่งอรหัตผลนะก็คือเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสไม่เหลือเชื้อที่จะมาเกิดในวัฏฏะสงสารนี้อีกนะเมื่อตายจากภพนี้แล้วก็จะเข้าสู่พระนิพพานนี่แหละเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยของพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้มาตรัสรู้ได้มาสั่งสอนเวนยสัตว์ก็เพื่อที่จะได้ขนเวนยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารซึ่งเป็นทุกข์อย่างยิ่งเนี่ยตรงเนี้ยเป็นโลกุตตรปัญญาซึ่งเกิดจากการที่เราได้เจริญภาวนานะรู้จากเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายๆนะรู้ละทิ้งรู้ละทิ้งไม่สะสมนะไม่ปรุงแต่งจนรู้อะไรที่มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปตามลำดับจนได้เข้าถึงมรรคผลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนกระทั่งท้ายสุดก็หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์นี่แหละจึงได้ชื่อว่าปัญญาเนี่ยแสงสว่างที่จะเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มีแล้วนะตามบทบาทพระคาถาที่ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั่นเองก็เมื่อบุคคลผู้มีบารมีได้มาปฏิบัติก็ขอให้ตั้งใจมีศรัทธาพัฒนาอินทรีย์และพละในเรื่องของศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาไปตามลำดับจนได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีของครูบาอาจารย์มีพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลเป็นต้นจงเป็นตบะเดชะเป็นภาวะปัจจัยให้ภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีแล้วก็ทุกรูปคนได้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้านะเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในการไม่ช้าไม่นานด้วยคนได้กันทุกคนทุกท่านแสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หันธรรมยังสาธุกะรังกะโลมาเซสาธุสาธุสาธุอาหังพุทธัญจะธรรมัญจะสังฆัญจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆัสสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุญจเรยะถาภรังจเรยาหังสัมมาสัมพุทธัสสาสนังทุกขานิสรณัสเสวะภาคินิสังอนาคเตกายเณวาจายวาเจตสาวาพุทธเถกุกัมมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทธเถกายเณวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวาเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตเรสร้างวริตุงวสร้างเคครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีจูเลียได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาในน้อมถวายทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนายะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุกับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนแรม14ค่ำเดือน8โดยท่านพระอาจารย์มหาพฤทธิ์ปภัสโรปเรียนธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระลำหลวงพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1ได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของวันนี้กล่าวกับผมในนามของคณะพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านขอกราบอนุโมทนาขอบคุณในเมตตาของท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทาน
ในลำดับต่อไปเราจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีกราบปรารถนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านณบัดนี้ครับ
ับพอสมควรแก่เวลาร่วมกันกล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองพร้อมกันนะครับหิทังทานากัมมังเนภานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังหิทังศีลากัมมังเนภานาจัยโยโหตุโนนิจังหิทังภาวนากัมมังเนภานาจัยโยโหตุโนนิจังยังกินจิโกสะลังกาตาพังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังอนุโมทันโตสุนันโตพรตเยเทวาสัมิงฐานเนทิคาตาทิคายุกาสะทาหุนโตสัพพาตานังสุขียตานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุขิตาตุทุคาปโมจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาหุนโตทุคาโมจันโตสัพเพอายาติกาสุขิตาหุนโตทุคาโมจันโตสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุตาหุนโตทุคขาปโมจันโตสัพเพนัคขตาสุขิหุนโตทุคขาปโมจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนโตขปโมจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิตาหุนโตทุคขาโมจันโตสัพพาสัมปัตตินังมิฉันตุโววันทามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันทามิสังฆังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันทามิโกโรปัจฉาจาริเยสัพพังโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิอารามิปัฏฐาสีมายังสัพพังโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังพาธาเนสุปาติทิตาสาลิลาธาตุมหาบทิงพุทธาปังสักกาลังสัทธานาคาโลเกเทวโลเกพระมาโลเกชัมโพเปลังกาทิเปสาลิลาธาตุโยเกสาธาโยอาระหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจตุราสิทิสาเสธัมมะขันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอะหังวันทามิสัพพะโสกราบถ้าพันหน้าไปทางสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลน้อมศีรษะลงเล็กน้อยกล่าวคำวันทาน้อยพร้อมกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอาปาราทังคามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบ
ครับในน้อมวันทานน้อยท่านพระอาจารย์พระมหาพฤทธประภัสโรโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอีกคำรบหนึ่งนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับกิจกรรมมันโกนในภาคค่ำก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนากับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาให้แยกย้ายปฏิบัติธรรมและพักผ่อนตามอัธยาศัยขออนุโมทนาบุญครับ